สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ชอบทุกท่านเลยนะครับในวันนี้นะครับไปอยู่ในเกมของ Minecraft นะครับแต่ Minecraft ในวันนี้นะครับผมนั่นคือ Minecraft ที่เรามาเล่นกันนะครับในโหมดที่มีชื่อว่า Random Enchant นะครับ Random Enchant คือเราจะ Enchant ถึงเลเวลหลัก10นะครับแต่ทุกอย่างจะ Random หมดเลยนะครับคือเราไม่สามารถรับรู้ได้ว่ามันจะ Enchant อะไรบ้างนะฮะเอาล่ะพร้อมกันหรือยังทุกคนพร้อมแล้วโอเคมากระดับแรกนะครับการที่เราจะเล่น Minecraft ได้เก่งนั้นเราจะเป็นต้องมีอุปกรณ์ MSI นะครับผมนั่นคือหูฟัง MSI นะครับหูฟังตัวนี้นะครับมันคือ MSI อะไรนะ GM 50นี่ GH ครับผมGM นั่นเมาส์ GM นั่นเมาส์GH 50โถก็ผมจำได้จำเมาส์ผมใช้เมาส์ไงอ๋อใช้เมาส์ใช้แต่เมาส์โอเคอะไรกันเนี่ยในวันนี้นะครับคือRandomเป็นชาร์จไว้ก็คือแบบว่าเราต้องไปลงไปหาของเราต้องลงไปพยายามลงไปหาของเอนชานได้อันนั้นคือประเด็นเว้ยประเด็นที่ยากต้องหาไผ่ซะด้วยนี่ไงกูจะไผ่แล้วโอเคต่อไปก็หาเนื้อไม่รู้นะครับว่ารอบนี้ผมจะสามารถชนะได้หรือเปล่ามันรอบก่อนคือผมแพ้ไปนะครับเพราะว่าน้องเขาใช้ซูเปอร์ MSI fucking โอ้โหเต็มมันฟังเกินครบเซตครบเซตอ่ะครบเซตจอตั้งแต่ที่ตัดเล็บยันการจอโอ้กระจอเราเดี๋ยววันนั้นกับผมที่ใช้หูฟังอย่างเดียวผมไม่รู้ผมจะชนะเขาได้หรือเปล่าพลังมันต่างกันนะโอ้โหเวอร์ไปนี่ถ้าเกิดแบบพี่ชายครบเซตนี่จะขนาดไหนโถใช้ครบเซตนี่แบบเจ้าอย่างเด็ดที่อะผมใช้ครบเซตคือดิดนิ้วทีเดียวคนหายมันเซิร์ฟมึงก็เคยเห็นแบบเทพบิวอะอัตานิยมอะท่านบิวแบบแค่ห่าวก็ทำลายดาวได้หนึ่งดวงบิวที่เขาเก่งเขาจะเอเวทไอด้วยก็ได้อ่านตำราไม่เคยเลยพี่อุ้ยเพิ่งรู้นะเนี่ยใช้ที่เราเมาส์เอเวทไอครับผมใช้ยุ่นเนี่ยขนาดคนในไลฟ์ตีมบอกเลยว่าใช้ที่เราเมาส์เอเวทไอเลยแบบเล่นชนะสกายวอลจนถึงแรงหนึ่งได้โอ้อันดับหนึ่งของอันดับล่างเลยอันดับหนึ่งสกายวอลนะเอเวทไอหรือสุเฮ้ยสุพีไม่เป็นไรสุพีไม่เป็นไรแบนสติพูดถึงได้ไม่ได้แบนโอ้หลังเราทำการลงไปโอ้ยพี่ใครมันพิมพ์มาเลยวันนี้ปากเป็นอย่าไปสนใจมันไอ้โง่คุณเล่นหน้าโอเคมาทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราเจอเหล็กกันแล้วนะครับผมนะอันนี้เหล็กปวดหัวจังเลยไม่ได้อยู่ไปเลยอ่ะโอ้สงสัยต้องมาซื้อหูฟังมาแล้วล่ะอย่างเงี้ยหูฟังอะไรพี่MSI ไงพูดดิพี่คนในเกมบอกใช้เครื่องเก่งไหม MSI โอ้ยมึงเฉยผมเพราะแฟนมันแพ้พี่ผมอ่ะก่อนโอ้ยก่อนใช้ก้าวหน้าไอ้เหี้ย MSI กันเก่ง MSI นี่กูบอกนะก่อนใช้อ่ะชีวิตก้าวหน้านะพอใช้ปุ๊บชีวิตก้าวนิ้วเลยอ่ะก็อย่าลืมไปใช้กันทีนะครับก่อนใช้ก้าวหน้าหลังแค่ก้าวนิ้วอ่ะว้าวจอดเนี่ยโหตกเมื่อกี้ผมขุดดิ่งมาไว้ทุกคนแล้วก็ดันตกลงน้ำพอดีอ่ะแบบมันเป็นเลวินแล้วมันลงน้ำพอดีอ่ะอันนี้กูไม่ได้โมนะในคลิปอ่ะไปดูได้เลยไม่ได้โมเพราะอะไรอ่ะผมงงไม่ใส่ไงแม่มันสุดยอดขนาดนี้นี่จบจบใช่ใช่ใช่เลยโบเกนตายหุดถูกไหมอย่าแบบเนี่ยก็ถูกเลยนะซูมไปเลยซูมไปที่แชทเลยแบบมัวอยู่ไหนวะเฮ้ยเม็ดผมใช้แมทเอ็มเอสไอแมทเอ็มเอสไอแมทเอ็มเอสไอสวัสดีครับไม่รู้อะไรสวัสดีครับพระจินไม่เจอเพชรเป็นไม้เพชรจริงจริงขนาดนั้นพี่นี่ไงเปิดมาเจอเรามาเลยผมว่าเพชรไม่ใกล้ไม่ไกลหรอกนะแม่สาวน้อยปักกิ่งอ้อยไม่เจอวะพวกที่มันว่าโอ้เจอเพชรเลยว่ะเฮ้ยโอ้ยเป็นอะไรพี่พูดเป็นดูเหมือนของปลอมแต่ของจริงศรัทธาศรัทธาอะไรพี่อะไรเพราะเอ็มเอสไอไงเนี่ยมึงพูดมึงดูดิไอ้พวกที่ชัดด่าเอ็มเอสไอเนี่ยมึงเจอเพชรยังเออกูเล่นแป๊บเดียวกูเจอแล้วอ่ะดูดิโอ้โหศรัทธาศรัทธาของผมครับเดี๋ยวไม่เชื่อลบหลู่นะครับของมันเนี่ยนะไม่เชื่อลบหลู่นะครับผมใช้พยานสมทบแฟนสปอร์ตเอ็มเอสไอดีว่าแล้วครับก่อนใช้ฟันเหลืองพอใช้ฟันหายตัดออกใช่ไหมตัดออกแล้วกันอุ้ยเย็กคุณจะเพ้นอีกแล้วอ่ะดูดิเห็นไหมโกงเกินก็บอกงี้แหละใครเห็นเป็นไอ้ก็งี้แหละดูเอ็มไอก็แกล้งน้องกูอุ้ยเย็กแบบ
ตัดออกยาวๆใช่ไหมไม่ต้องตัดไม่ไอ้ฟันเหลืองพี่อย่าต้องตัดไม่ตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้โอเคมันไม่เกี่ยวอะไรไงคือก็คือเขาไม่แปรงฟันไงมันเลยฟันร่วงดูแลดูแลสุภาพฟันไม่ที่เองโทษ MMI อะไรวะเนี่ยได้นะไม่ได้สัตว์ตะถิ่นนี่ไม่เจ็บเพชรเลยอ่ะไม่ยอมใช้หูฟังเพราะว่าแบบพวกยับไม่ยอมใช้หูฟังก็งี้แหละใช้แต่เมาไม่ยอมใช้ฟังงี้แหละถ้าเกิดใช้นี่คงเจอประมาณสัก20ล้านเพชรอ่ะโอ้ที่ขนาดขุดยาวไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยจะบ้าไม่มีเลยไม่เจอเพชรไม่เจอแร่เลยเจอเหล็กพี่มีคนบอกเงียบทำไมพี่เหนื่อยเงียบขอพักก่อนไม่ผมได้ยินเสียงคนขุดอะไรว่าไงเนี่ยมึงเคยได้ยินเปล่าสิ่งคนที่ใช้ขอบเหมือนกันอ่ะมันมักจะดึงดูดกันแล้วกันก็บอกว่าเอ้ยใครขุดปะก็นั่งมองไปเถอะโอ้โหทำพี่วันเงียบก็อย่าว่างเลยนะขอพักไม่ไหวแล้วไม่ไหวขอแห้งว่างเลยไม่ไหวแล้วมันนั่นแหละขำกันแล้วคลิปมันคอแห้งจริงๆนะมากไอเอ็นนายน่ะไม่ได้ใช้เอ็มเอสไอใช่ไหมล่ะโถ่เอ้ยนายไม่ไปทางจะได้ทองฉันหรอกเนี่ยทองพวกเนี่ยฉันขอแล้วกันนะดูสิฉันได้หมดเลยล่ะพวกนายไม่ได้ใช้เอ็มเอสไอยังไงล่ะค่ะวัดดับฟักบล็อกทองจากไหนเนี่ยเอามันเบลว่ะพี่เออกระดิ่งพอดีพี่นะผมอยู่ด้วยดีกว่าพี่มาเฮ้ยคุณต้องรอต้องรวมพลังกันตบฝรั่งก่อนวะโบเกนได้พี่อันดับแรกจะได้พี่คุณแบ่งที่เอ็นชาร์ดได้เอาละการรวมพลังที่แท้จริงก็รวมพลังกันตบฝรั่งถึงเขาบอกว่าโนทีมิ่งกับโรแต่เราก็ต้องเอาโรให้ได้มึงรู้ป่ะมึงก็เรามาล่ากูก็ไม่ตายเว้ยรู้ป่ะทำไมเบลที่มึงทำเนี่ยมันเปล่าประโยชน์น่ะกูใช้เอ็มเอสไอกูกูใช้ไปก็งี้แหละกูไม่ได้หรอกนี่ดูคนไทยเขียนโอ้เด้อเฮ้ยพยายามว่าเราว่าลาดนะมันเปล่าประโยชน์นะเบลนายลาดพระเจ้าไม่ดันใครเขียนละโอ้ขนาดโต๊ะครับมึงจะเอาได้เลยดูดิพลังพระเจ้าเนี่ยแต่เอ๋พลังพระเจ้านี่มันน่ากลัวเนาะต้องเดี๋ยวเก็บถังเอาไว้เอาไว้ลาดนี่ผมยอมมาแล้วเอ็นชัดเอาเอ็นชัดดูนะทุกคนหูได้จริงด้วยยังไงวะพี่แต่ต้องลองดิบ้านนี้ผมยอมแล้วกันผมไม่เจอของนะพี่มันจะสุ่มอ่ะจะเบย์ที่พกเลยพี่โถ่เอ้ยมึงจะขโมยของกูหรือว่าเอ็นปราบประโยชน์แน่ไม่ขโมยของพระเจ้าไม่ได้หรอกแล้วจะเบย์ขโมยของกูได้แล้วไม่น็อกแบ็คไทยวีวีอ่ะพี่ผมไม่มีเอ็นชาร์ดโอ้เกดูวู้ทุกคนทอนน่ะแม่โอ้โหพลังของ MSI น่ะเดี๋ยวมีสี่โอ้โหโอ้โหต้องแบบขอเฮ้ยกับพิมันกินเลยตอนเนี้ยขอยุ่งขอเฮ้ยช้านั่นเดียวพอไม่ได้สุ่มจริงสุ่มโคตรโอ้โหสุดยอดอ่ะสกิลพลัง MSI มันดุว่ะเกินทุกสองทามใช้โปร MSI โอ้มาดูไอคิวมันต้องดูในคลิปมือไลค์กูดิดูสกิลพลัง MSI ได้แล้วพี่โอ้สกิลพลังมันดุว่ะสกิลพลังมันดุว่ะถ้ามีฟอร์จูนด้วยมันจะโกงกว่านี้เฮ้ยไว้น้องๆสกิลพลังของ MSI นะมันไม่ใช่เล่นๆนะบอกเลยคือแบบเหนือกว่าทันบิวอีกอะเฮ้ย TP แล้วนี่ทันบอลไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยกูตกลงมาตายเอ้าเอ้าเกิดอะไรขึ้นเอาตามมาด้วยคนหนึ่งเอาเซิร์ฟเวอร์แลกอะเหมือนเงียบไปพี่เซิร์ฟเวอร์แลกอะเออกูมาตามราคาเลยไม่ได้นะเนาะไอ้เหี้ยมันแลกเกินเมื่อกี้เห็นปะเดี๋ยวอยู่ดีๆเหี้ยอะไรเนี่ยเอาไอ้เขาไอ้กิจตายเอาเกือบเอาแล้วน้ำวางไปแล้วไม่ใช่เหรอเอาควาย
สัตว์เสิร์ฟเลยกูแล้วไอ้กิดตรงกล่องกูกล่องกูของเต็มเลยกิดกล่องกูไปกล่องกูเออกลัวไอ้ตายเฮียเนี่ยมันอินเซปชั่นอินเซปชั่นมึงจะพลิกไปพลิกมาวะกี่เห็นไอ้กิดจะไปปากไอ้ตะปูตกกูไม่รู้อ่ะไอ้ตายเฮียเนี่ยมันพลิกไปพลิกมาแบบตามไม่ทันแล้วอ่ะตอนแรกชนะเลยพี่ตั้งแต่ที่กูแบบกูได้ของมาอยู่กูตกละวาตายแล้วไอ้คนที่ตามกูมาแม่งก็ขุดแล้วก็ตายเหมือนกันตายเฮียพลิกขนาดนี้เดี๋ยวผมดูคลิปนี้นะครับเจอกันที่หน้าแล้วนะครับผมพอละไปนอนสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Team19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ไปติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบเลยกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ